ต่อนี้ไปก็จะได้อธิบายธรรมะสู่กันฟังธรรมะในวันนี้ก็จะได้แสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละแต่ความจริงก็แสดงมาแล้วแต่ว่าก็ต้องแสดงอีก เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาพระศาสดาทรงแสดงสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ให้แก่ประชาชนชาวกุรุราชในประเทศอินเดียครั้งนั้นชาวเมืองกุรุราชนั้นไม่เฉพาะแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นแม้ชาวบ้านผู้ครองเรือนก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ จะไปทำมาหากินเก็บผักหักพืนทำไร่ไถนาอยู่ที่ไหนหากเมื่อได้สมาคมกันก็จะชอบพูดถึงแต่เรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้แหละนี่พูดตามตำรา แสดงว่าชาวเมืองกุรุราชนั่นจิตใจจดจ่ออยู่แต่ในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ดังนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่อ้างการอ้างเวลาเลยเวลาใดก็ทำได้ทั้งนั้นว่าแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นว่าเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมนี้จักได้รับความสุขอย่างนั้นจักทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปใจเมื่อมองเห็นรูทางอย่างนี้แล้วมันก็พอใจทำคนเรานะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าไม่มองเห็นเหตุผลแห่งการกระทำอย่างว่านี้แล้วมันก็ท้อแท้ไม่เข้มแข็งไม่พอใจจะทำเพราะมันมองไม่เห็นผลที่จะพึ่งได้รับดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้ว่าเป็นไปเพื่อความระงับเสียได้ซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้าความเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆไอ้ความทุกข์ความโศกดังกล่าวมานี้ย่อมระงับดับไปเมื่อบุคคลใดมารู้แจ้งในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ถ้าหากว่าเจริญมากๆเข้าไปได้ที่แล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ในตำราท่านยังกล่าวไว้ว่าถ้ายังแรงกล้ามากก็เจ็ดวันเท่านั้นแหละเจริญสติปัฏฐานอยู่เจ็ดวันก็บรรลุเลยอันนี้คงหมายเอาท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามากทีเดียวแหละถ้าหากว่านานกว่านั้นก็7 เดือนถ้านานกว่านั้นก็7 ปีก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ทรงแสดงสติอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทผู้เจริญสติปัฏฐานสี่นี่มีหวังผลอันเป็นที่พึ่งพอใจล่วงหน้าไว้ก่อนมันถึงได้มีกำลังใจบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับที่จะไปท้อถอยแต่ข้อสำคัญก็ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็แล้วกันเห็นโทษแห่งความรักเห็นโทษแห่งความชังเห็นโทษแห่งความหลงความเมาเมื่อเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี่แล้วก็พอใจที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่แหละ
เช่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยตั้งสติไว้ที่กายแล้วเพ่งพิจารณาแยกแยะออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปเมื่อหากว่าพิจารณาแยกแยะให้เป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปแล้วนั้นก็ย้อนเข้ามาถามจิตตัวเองว่าที่ไหนที่ว่ากายเราของเรามีอยู่ไหนนี่มันก็จะต้องตอบได้ทันทีเลยแล้วว่ามันไม่มีเราเขาไม่มีอยู่ในนี้เพราะว่าเมื่อมันแตกกระจายกันออกไปแล้วมันก็เป็นสภาวะธาตุลงไปตามเดิมนั่นหาคนหาสัตว์ไม่มีแล้วความจริงของร่างกายก็เป็นอย่างนี้แล้วหนำมีซ้ำก็ทั้งมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่สวยสดงดงามอะไรเลยที่ว่ามันสวยสดงดงามเพราะตกแต่งต่างหากนี่ประดับประดาไปต่างหากถ้าหากว่าไม่ตกแต่งไม่อาบน้ำชำระเหงื่อใครต่างๆแล้วไม่ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามหรอกความจริงนะนี่คนก็ไปหลงเวลาเขาประดับตกแต่งใส่เครื่องประดับประดามีสีสันต่างๆเข้าไปแล้วก็เอาละหลงเลยสำคัญว่าสวยงามนี่แหละผู้ที่จะบรรเทาความรักความใคร่ต่างๆลงได้ก็เพราะอาศัยมาเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์แยกออกไปเป็นส่วนๆดังกล่าวมานั่นเนี่ยแม้เป็นคฤหัสถ์ถ้าหากว่ามาพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์มันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมหรือว่าจะไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นนั่นแหละถ้าบุคคลใดเป็นผู้ปล่อยให้ราคะตัณหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันย่อมดิ้นรนแสวงหาไปไม่เลือกเฟ้นเลยไม่คำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่คำนึงเลยเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจแล้วมันทำให้ใจมืดใจบอดมองไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันเลยถ้าปล่อยให้ราคะตัณหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันก็ต้องอยู่ไม่ได้เลยในพรหมจรรย์นี่นะหรือถ้าอยู่ไปก็จับประพฤติผิดพระวินัยเข้าไปอย่างร้ายแรงก็ทำให้ชีวิตนี้อับเฉาลงไปไม่ได้ผลจากการประพฤติพรหมจรรย์นี้เลยนี่เหตุผลน่ะเหตุผลที่ว่าทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงก็เพื่อบรรเทากิเลสดังกล่าวมานั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เพื่อบรรลุอริยสัจธรรมของจริงนั้นเป็นจุดสุดท้ายเลยนั่นนะบุคคลผู้จะบรรลุอริยสัจธรรมได้มันก็ต้องมามองดูอัตภาพร่างกายนี้เห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเลยไม่เช่นนั้นแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เลยเพราะมันคานี่มันติดอยู่ในรูปอันนี้นี่มันจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรอ่ะแม้เวทนาก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสคือว่าถูกต้องกันเข้าแล้วจึงได้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาดังนั้นเมื่อรู้แจ้งกายรู้แจ้งจิตนี่แล้วมันก็รู้เท่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเช่นเดียวกันแหละเพราะมันเกิดด้วยกันเป็นอย่างนั้นแม้ธรรมารมณ์ก็เหมือนกันนะ
ธรรมารมณ์หมายถึงอารมณ์ของจิตจิตคิดขึ้นเป็นเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้มันก็เกิดจากจิตนี้คิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่ามันมาแต่ที่ไหนไม่ใช่จริงอยู่แหละต้องอาศัยวัตถุภายนอกด้วย แต่เช่นอย่างว่าตาเห็นรูปอย่างนี้ถ้าว่าจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องรูปนั้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยรูปนะตัวรูปนั้นนะมันก็ผ่านไปเฉยๆนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ก่อให้เกิดบุญเกิดบาปอะไรเพราะตาได้เห็นรูปนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้ตอนที่จะมันจะให้เกิดเป็นบุญนะเพราะได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าหรือว่ารูปที่ท่านหล่อเทียมรูปพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้สำหรับผู้นับถือพุทธศาสนาเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำให้จิตอ่อนน้อมเข้าไปมีจิตเคารพถ้าเข้าใกล้แล้วก็ต้องนั่งลงกราบไหว้อันนี้เรียกว่าตานี่เห็นรูปที่เป็นมงคลก็ก่อให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างนี้แหละหรือว่าตาเนี่ยไปเห็นรูปพระสงฆ์สามเณรเข้าอย่างนี้นะในฐานะเรานับถือพระรัตนตรัยสามประการเป็นที่พึ่งดังนั้นเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำให้ใจอ่อนน้อมลงไปแสดงความเคารพทางกายด้วยก็เป็นเหตุให้ได้กราบได้ไหว้ลงไปถ้าหากว่าไปรู้ทราบซึ่งว่าพระสงฆ์เหล่านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยจริงๆดังนั้นนะก็ยิ่งมีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้าถึงกับได้สละจตุปัจจัยทายทานออกไปก็ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนี่เรียกว่าตาเห็นรูปให้ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าตาไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังเข้าก็ไปแสดงความจงเกลียดจงชังแต่มันไม่เกลียดไม่ชังอยู่แต่ในใจบ่นี่มันแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายก็ทำหน้าบึ้งหน้าบูดต่อทางวาจาก็กล่าวเสียบแทงดูหมิ่นเหยียดหยามเข้าไปอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าตาเห็นรูปมันก่อให้เกิดบาปอกุศลขึ้นมาได้นี่ผู้เจริญสติปัฏฐาน4นี่จักไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วอย่างนี้แม้เห็นรูปอื่นมันก็เหมือนกันกับรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เนี่ยไม่แปลกกันเลยถ้าพูดถึงความจริงนะแต่พูดถึงไอ้สวดทรงหรือลักษณะนั้นมันอาจแตกต่างกันไปอยู่บ้างแต่พูดถึงสภาวะธาตุแล้วอันเดียวกันประกอบขึ้นด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดเลยนี่ฉะนั้นถ้าผู้ใดหมั่นเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บ่อยๆเข้าไปนั่นแหละมันก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆมื้อนี้เวลาเจ็บไข้ไม่สบายมายิ่งได้รับผลดีเพราะได้พิจารณาเรื่องทุกขเวทนาสุขเวทนาจิตใจไม่ได้ติดอยู่ในความสุขแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อนกับทุกขเวทนาเพราะความสุขนั้นก็เป็นความสุขอิงอาศัยไม่ยั่งยืน คืออาศัยวัตถุต่างๆนี่ให้เกิดความสุขขึ้นเมื่อวัตถุอันนั้นแปรปรวนไปความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมา ก็สติมันระลึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลง
มันจึงบรรเทาทุกข์ทางใจได้ไม่เป็นทุกข์กระวนกระวายเกินขอบเขตผู้ใดซึ่งไม่ได้เจริญสติปัฏฐานนี่แน่นอนแหละเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงก็มีตั้งแต่กระวนกระวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ใจหลายกลัวล้มกลัวตายกับพ่อๆกันสู้ต่อทุกขเวทนาต่างไม่ได้ก็เหมือนกันทำให้จิตหวั่นไหวฟุ้งซ่านไปต่างๆนานานี่แหละมันเป็นผลดีอย่างนี้การเจริญสติปัฏฐาน4นะก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ทำให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆนั้นเบาบางออกไปจากกิตสันดานนี้ได้มากมายทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อเราเจริญมากๆเข้าไปแล้วนี่มันก็เกิดเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นก็จิตนี้เองเนี่ยมันรู้ยิ่งขึ้นกว่าเก่าคือมันรู้ยิ่งเนี่ยรู้เห็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเลยรูปต่างๆจะเป็นรูปที่มีวิญญาณอาศัยอยู่ก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณอาศัยก็ตามมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรอกเพราะว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในสติปัฏฐาน4จิตตานุปัสสนานั่นนะลองคิดดูให้ดีมันก็เป็นความจริงอ่ะมันจะเป็นของใครจิตไม่ใช่ของใครอ่ะเป็นธาตุรู้เท่านั้นเองนี่ใครจะไปเป็นเจ้าของจิตได้เพราะว่าจิตไม่มีรูปร่างอะไรเลยนี่เป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองนะลองคิดดูให้ดีดังนั้นอย่าไปถือมั่นอะไรทั้งหมดการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อไม่ให้ถือมั่นนั่นเองแหละไม่ให้ถือมั่นไว้ในใจไม่ถือมั่นด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายไม่ให้ถือมั่นด้วยความทุกข์ความโศกต่างๆเรียกว่าปล่อยวางความถือมั่นเหล่านี้เลยเหตุที่จะปล่อยวางความยินดียินร้ายต่างๆเป็นต้นได้ก็เพราะมาเห็นแจ้งอย่างว่านี่แหละว่าในกายนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะอันนี้มันเป็นธรรมอันละเอียดพอได้เหมือนกันเนี่ยถ้าผู้ใดไม่ทำใจสงบลงก่อนนะมันจะไม่ลงเลยไม่ยอมรับรู้มันจะดันทุรังว่าแต่ของเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้เจริญภาวนาอยู่ก็คงพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นอารมณ์นะแต่เมื่อเวลามีใครเข้ามาด่ามาว่าติเตียงเข้าโกรธนี่อันนี้เห็นได้ชัดๆเลยนะว่ามันมีอุปทานนะมันยึดมั่นอยู่นี่มันยังยึดมั่นว่าเขาด่าเราเขายกโทษติเตียนเราอย่างนี้นะมันยังสำคัญว่าเรามีอยู่ในนี้เลยดังนั้นอย่าไปประมาทถ้าผู้ใดว่าตนได้ภาวนามาจริงแต่เวลามีเรื่องกระทบกระทั่งอย่างว่านั้นนะจิตใจยังหวั่นไหวอยู่นั้นจึงใช้ไม่ได้เลยภาวนาอย่าไปเข้าใจว่าตนภาวนาเป็นไม่เป็นต้องเตือนตนเข้าไปเรื่อยๆต้องเตือนตนเข้าไป อย่าให้ใจมันหลงไปสำคัญว่าตนดีแล้วยังไม่ดีต่อเมื่อใดถูกสรรเสริญถูกนินทาว่าร้ายต่างๆมาจิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกอย่างนี้มันก็พอที่จะเชื่อได้ว่าตนนั้นได้รู้แจ้งจริงรู้แจ้งในกายนี้จริงรู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงเพราะเหตุนั้นมันถึงไม่ได้หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งต่างๆดังกล่าวมานั้น นี่มันสติปัฏฐาน4นี่ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นยุทธภูมิ
อันหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกับการทำสงครามในระหว่างข้าศึกกับทหารของประเทศมันจะต้องต่อสู้กันอยู่ในยุทธภูมิอันนั้นให้รู้ได้ว่าใครเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะอันนี้ก็เหมือนกันแหละนี่เราภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อเราจะเอาชนะความเห็นผิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นนะให้มันระงับดับไปเลยนั่นความเห็นผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่น่ะให้สมมุติว่าเป็นข้าศึกเป็นข้าศึกของจิตดวงนี้เลยทีเดียวเลยทำให้จิตดวงนี้พ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้ก็เพราะความเห็นผิดอย่างว่านี่แหละวันนี้เราจะมากำจัดความเห็นผิดอย่างว่านี่ออกจากจิตใจให้ได้เลยโดยที่มาทำจิตให้สงบลงเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวแหละทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งอัตภาพร่างกายนี้ดังกล่าวมาแล้วนั่นนะให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งเวทนาอย่าไปเพ่งแต่ร่างกายอย่างเดียวจิตใจมันก็หวั่นไหวกับทุกขเวทนานี่แหละเป็นส่วนหลายนะดังนั้นจำเป็นเราก็ต้องเพ่งเวทนาทั้งสามนั้นให้รู้เท่าตามเป็นจริงอีกเป็นอย่างนั้นแล้วเพ่งจิตตัวเองเข้าไปอีกด้วยนั่นเพ่งให้เห็นจิตนี่ว่าสักแต่ว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่มันก็ต้องเพ่งเข้าไปอย่างนี้แหละถ้าไปเห็นจิตนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่มันก็เอาอีกแหละเพราะว่าจิตนี่มันรับรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆนี้ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วมันก็ไหลหลั่งเข้าไปสู่จิตดวงเดียวนี้หมดเลยดังนั้นถ้าหากว่าตัวเองหลงตัวเองนะหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเขาด่ามาอย่างนี้มันก็จะหลงเข้าใจว่าเขาด่าเราอีกแหละนั่นเพราะว่าจิตเป็นผู้รับรู้คำด่านี้เรื่องมันนะทีนี้ถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะได้เจริญแก่กล้าจนเห็นตามสภาพความจริงแล้วอย่างนี้มันจะปฏิเสธทันทีเลยเขาด่ามาอย่างนี้ว่าเองนะเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีเขาไม่มีอยู่ในนี้หรอกมันจะปฏิเสธในใจทันทีเลยแหละก็เมื่อมันเป็นปฏิเสธอย่างนั้นมันก็ไม่รับเอาคำด่าคำว่าคำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นเลยนี่เมื่อมันไม่รับเอาแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรบะนี่มันก็ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันแต่อย่างใดเวรทั้งหลายก็ย่อมระงับไปโดยปริยายนี่นะมันมีผลดีทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นด้วยการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุผลดังที่แสดงให้ฟังมานี้นะ แน่นอนละทุกคนนะทุกคนถ้าหากว่าไม่ได้มาเพ่งพิจารณาไม่ได้ฝึกสติให้เข้มแข็งดังกล่าวมานี้แล้วก็จะมาหลงอยู่ตั้งแต่รูปแต่นามอันนี้แหละหลงสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ยึดมั่นในความรักในความชังในความหลงความเมาต่างๆไว้ในใจเลยทีนี้ก็เป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างไปละทีนี้เมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นนะเอากรรมดีกรรมชั่วก็พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นวงกลมไปเลยฮะเป็นอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ
เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจหัดสติสัมปชัญญะนี่นะให้มันแก่กล้าขึ้นในจิตใจหัดสติระลึกเข้าไปหาจิตนี่ให้มันได้เนี่ยสำคัญมากนะให้มันวิ่งเข้าไปหาจิตบ่อยๆทีเดียวหัดเข้าไปจนชำนิชำนาญแล้วอย่างนี้เมื่อเวลามันมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าไปหาจิตได้ทันทีไปควบคุมจิตไว้แล้วไม่ให้จิตหวั่นไหวไปตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันก็กำหนดรู้เท่าเรื่องนั้นได้ตามเป็นจริงไปเลยปล่อยวางไปเลยไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามไม่ถือเอาทั้งนั้นแหละเพียงแต่รับรู้ไว้เฉยๆนะเรื่องดีอย่างนี้ก็รับรู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็เหมือนกันเรารับรู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถือว่าเขาด่าเขาว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เขาไม่ได้เขาไม่มีเราก็ไม่มีอ้าวไม่มีนะมันทำไมมันจึงด่ามาอันนั้นสังขารคือสภาพปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตใจให้มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความหลงของแต่ละบุคคลบุคคลหลงแล้วถึงได้แสดงกิริยากายวาจาออกไปดีบ้างชั่วบ้างอย่างนี้นะเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสดังนั้นแหละนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่ได้ถือสาจึงไม่ได้หวั่นไหวไปตามในความดีความชั่วของปุถุชนคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านให้อภัยเรื่อยไปแหละแม้จะด่าว่าตีเตียนอะไรรุนแรงมาท่านก็ให้อภัยไปเลยเพราะว่าท่านรู้นี่ว่าผู้นี้ยังหนาด้วยกิเลสอยู่เพราะนั้นเมื่อเขามีกิเลสอย่างไรเขาก็แสดงออกอย่างนั้นเป็นธรรมดาเพราะเขายังเอาชนะกิเลสอันนั้นไม่ได้นี่เขาก็ต้องแสดงออกก็เป็นสิทธิของเขาแต่เมื่อเราเห็นว่าเรื่องที่เขาแสดงออกนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่รับเอาไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็หายเข้ากีบเมฆไปไอ้เรื่องหมดนั้นมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรต่อใครเลยนี่เราต้องเรียนให้รู้รายละเอียดของกิเลสตัณหาสารพัดเหล่านี้นะต้องเรียนให้รู้ต้นตอของมันมันเกิดจากความถือเราถือเขานี่นะอันนี้นะว่าเป็นมูลเหตุอันสำคัญที่สุดเลยทีเดียวบรรดาสรรพกิเลสทั้งหลายนะมันก็เกิดขึ้นจากความถือเราถือเขานี่แหละเป็นมูลเหตุสำคัญทีเดียวขอให้เข้าใจไว้ถ้าหากว่าจิตนี่นะมันปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนอะไรในขันห้านี้ลงไปได้แล้วมันจะไม่สร้างกิเลสอะไรขึ้นมาเลยมันจะไม่อยากได้อะไรมันจะไม่รักใครไม่ชังใครเป็นอย่างนั้นนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะภาคเพียรพยายามไหมพยายามตั้งสติเพ่งพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ดังกล่าวมานี้มันกรวดกามันซักซ้อมตัวเองอยู่เสมอว่าตนนั้นรู้แจ้งในกายนี้อยู่หรือว่ายังหลงยังเมาอยู่นี่ก็ต้องตรวจทานตัวเองอยู่เสมอตนรู้เท่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหรือยังก็สังเกตตัวเองนะเมื่อเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นจิตใจเป็นอย่างไรมันระลึกยังไงอย่างนี้แต่ถ้ามันกระวนกระวายอยู่นี่ก็แสดงว่ามันยังไม่รู้เท่ายังเจริญเวทนานุปัสสนานั้นยังไม่มากแต่ถ้าหากว่า
ตนเจริญเวทนานุปัสสนานั้นให้มากๆรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่จิตใจมันจะไม่กระวนกระวายมันจะอดกั้นทนทานได้เลยเพราะมันรู้ชัดนี่ว่าไม่ใช่ของเรานี่ทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรเลยมันเรื่องของขันธ์ห้าต่างหากนี่มันก็เห็นไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละวันนี้ก็ได้แสดงถึงเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่โดยอาศัยชี้แจงเหตุผลต่างๆสู่กันฟังดังนั้นก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้อุบายแยบคายในใจแล้วพากันไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้ไม่มากก็น้อยดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้